ของตัวฟิล์มใสกันรอยคันนี้คันนี้ก็เคลือบฟิล์มใสกันรอยไปแล้วฟิล์มใสกันรอยไปประมาณ2ปีแล้วครับอันนี้ก็ถึงคิวนัดที่ว่าจะนำเข้ามาขัดเคลือบแก้วบนผิวอีกครั้งนึงนะฮะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะดูว่าความผิวพันยังใสอยู่นี่คือคุ้มทั้งคันเลยฮะนี่คุ้มทั้งคันแล้วนะฮะใช่ครับสำหรับตัวสวายตัวนี้มูลค่าราคาน่าจะประมาณ50กว่าล้านนะนี่คือนั่งยองๆส่องให้ดูเลยฮะนี่คือเคลือบใสกันรอยไปแล้วนะครับเงาไปวัสดุเดียวที่เราใช้หุ้มกับรถบิ๊กไบค์ของน้องครับผมใช้วัสดุเดียวกันนะฮะใช่ครับท่านนั้นสบายใจได้เลยนี่คือของจริงเลยเกรดพรีเมียมใช้งานจริงๆ2ปีแล้วตัวพื้นผิวการใช้งานก็ยังคงสภาพดีอย่างนี้อยู่คือให้ดูใกล้ๆว่าไม่มีรอยขนแมวแบบให้เห็นชัดๆเลยนะฮะนะครับอันนี้คือรถที่ใช้งานจริงๆของลูกค้าราคาคร่าวๆสำหรับการแรปบิ๊กไบค์ที่เป็นสปอร์ตที่มีแฟริ่งเต็มๆทั้งคันจะอยู่แฟริ่งที่เราลับอยู่ที่หน้าร้านตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 20,000 บาท 20,000 ประมาณนะฮะ 20,000 บาทนะครับบวกลบเท่าไหร่ครับบวกลบอยู่ไม่เกิน 2-3,000 บาทเท่านั้นครับผมความยากง่ายก็ทุกคันมีความง่ายๆเองเราสามารถผมก็ตีเป็นกลุ่มโทมไปนะครับแล้วถ้าเป็นพวก Naked Bike อ่ะครับก็ต้องดูบอกเรียนตรงว่าบอกไปผมไม่ค่อยชำนาญเลยดูจำตามจำนวนพาร์ทนะฮะชิ้นงานที่ทำครับครับผมก็ลดลงไปตามชิ้นงานแต่ฟิลลิ่งจะเยอะหน่อยก็คือทั้งหมดนี่ลงไปหมดเลยนะครับเราติดหมดครับไฟลงไปหน้าชิวนี่เราติดหมดเลยไฟฟิล์มเนี่ยไฟหน้าด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับรถทุกคันที่เห็นอยู่นี่คือติดไฟหน้าติดทุกอย่างหมดนะครับเพราะเนื่องจากฟิล์มใสมากมันสามารถติดไฟหน้าได้เลยโดยที่ทัศนวิสัยการใช้งานก็ยังคงอยู่แล้วพอไฟหน้าพอเวลาเราเปิดไปนานมันจะร้อนแล้วตัวฟิล์มมันจะขุ่นไหมฮะเท่าที่ทำมาหลายปีเคยเจออยู่ครั้งหรือสองครั้งก็เลยครับคือลูกค้าไปเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดร้อนพอมันร้อนมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกรถไฟหน้าที่มันเป็น LED แบบพวกรถรุ่นใหม่ๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบไฟโปรเจคเตอร์หรือฮาโลเจนแรงฮะที่เราเจอนะฮะเพราะว่าเขาไหม้มาจากข้างในเลยตัวโครงพลาสติกมันก็ยุ่นเลยฮะแล้วดำๆเป็นรอยไหม้แล้วมันหลากมาที่ตัวหน้าฟิล์มครับก็แกะฟิล์มออกมันก็ไม่มีอะไรแต่ปัญหาคือตรงหน้าเลนส์เขามีปัญหาอย่างอื่นก็ไม่มีนะเพราะรถคันที่ติดก็ไม่มีปัญหาอะไรว่ามันช่วยทำให้ผิวเดิมที่แบบเหมือนจะเงาอยู่แล้วแบบเพิ่มความเงาจากตัวเนื้อฟิล์มเข้าไปอีกนะฮะนี้ก็ต้องอยู่ที่พิจารณาลองดูครับทางผู้ใช้ยูเซอร์ดูได้เลยครับว่ามันเงาขึ้นไหมว่ามันเพราะว่าก่อนติดตั้งมันลักษณะอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นผิวไม่ได้ดอกจากเดิมเลยนะครับผมเชื่อว่ามันน่ามันฉ่ำกว่าเดิมจริงใช่ครับสำหรับฟิล์มเกรด A พวกนี้ผมบอกได้เลยว่าต่างกันเยอะนะครับรบกวนพี่น้ำแนะนำเพจ Facebook หน่อยครับFacebook ผมตอนนี้เป็น Lucky Speed ครับ Lucky Speed ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ครับตม.ที่90นะฮะอยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงก็ลองเข้าไปดูผลงานใน Facebookแล้วก็มีเบอร์ติดต่ออยู่ในนั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดสามารถนัดล่วงหน้าได้ใช่ไหมครับแนะนำลูกค้านัดล่วงหน้ามาก่อนจะดีครับผมจะได้แพลนลูกน้องทางทีมช่างเนี่ยรอนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเสียโอกาสงานนะครับขอบคุณมากครับพี่น้ำดีครับดีครับโลโก้ก่อน